ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสหกรณ์คือเจ้าของร่วมกันสมัครสมานสามัคคีจุนเจือทุ่มแรงงานที่แรงใจช่วยเหลือพวกเรามีพลังใจเหลือเฟือช่วยกันคิดเพื่ออนาคตของเราสหกรณ์เราทำงานร่วมกันทั้งเธอและฉันมุ่งมั่นพัฒนาไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนานาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสากลยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนานะครับกับเวลาใหม่ที่เราจะมาพบกันทุกเช้าวันอังคารตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นไปทางช่อง11ครับอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับก็จะถึงวันเด็กแห่งชาติแล้วนะครับซึ่งเด็กนั้นก็เปรียบเสมือนกับผ้าขาวที่จำเป็นจะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่และการอบรมจากผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นนะครับเด็กก็จะกลายเป็นกำลังหลักและก็เป็นอนาคตของชาติในการพัฒนาต่อไปนะครับวันนี้ในรายการของเราก็จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเด็กและงานสหกรณ์ครับสองสิ่งนี้สามารถเชื่อมโยงกันได้ภายในกิจกรรมด้านสหกรณ์ที่มีการส่งเสริมกันในโรงเรียนถิ่นธุรกันดารครับซึ่งท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้ในช่วงของต้นกล้าสหกรณ์แต่ว่าในช่วงแรกครับช่วงสหกรณ์ไทยใต้ร่มพระบรมีจะพาท่านผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของเด็กๆที่อยู่ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับที่มีโอกาสเรียนรู้หลักการแนวทางของสหกรณ์ผ่านกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นไปตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่พระองค์ท่านทรงส่งเสริมกิจกรรมงานด้านสหกรณ์ภายในโรงเรียนทุกโรงเรียนนะครับไปติดตามเรื่องดีๆแบบนี้ได้จากช่วงแรกได้เลยครับวันนี้ช่วงสหกรณ์ไทยใต้ร่มพระบารมีขอพาคุณผู้ชมไปที่ตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขมกันค่ะที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะมีกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานสหกรณ์ด้วยนะคะส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามชมไปพร้อมๆกันค่ะการจัดการเรียนการสอนในเรื่องการสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนก็เป็นพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาที่ต้องการที่จะให้นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนได้มีความรู้ในเรื่องของหลักการวิธีการอุดมการสหกรณ์แล้วก็นำวิธีการนี้ไปใช้โดยการฝึกปฏิบัติในโรงเรียนมีการตั้งสหกรณ์ร้านค้าเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทำกิจกรรมในโรงเรียนมีทั้งสมาชิกมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์มีการจัดทำบัญชีมีการบันทึกรายงานการประชุมเพื่อให้เรียนรู้ว่าหลักการสหกรณ์นี้เป็นหลักการประชาธิปไตยและก็เป็นการทำงานที่มีส่วนร่วมกันในการที่จะต้องร่วมกันคิดร่วมกันทำต่างๆคุณผู้ชมคะด้วยพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงดำริให้ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารทำให้เด็กๆได้มีโอกาสเรียนรู้ซึมซับอุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์ตั้งแต่วัยเยาว์แล้วพวกเขายังมีโอกาสได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติกิจกรรมร้านค้าสหกรณ์ในโรงเรียนอีกทางด้วยค่ะการขายสินค้าในร้านสหกรณ์ของนักเรียนก็จะเป็นพื้นฐานให้กับนักเรียนเรื่องการซื้อสินค้าขายสินค้าการคำนวณต้นทุนแล้วก็ขายของการทำบัญชีของนักเรียนซึ่งจะเป็นพื้นฐานให้นักเรียนได้ไปใช้ในอนาคตต่างจากการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นการปฏิบัติโดยตรงของนักเรียนเลยที่จะได้ขายสินค้าแล้วก็นักเรียนเห็นความสำคัญของการทำงานเป็นกลุ่มซึ่งทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ว่าจะซื้อสินค้าแบบไหนมาขายในโรงเรียนซึ่งตรงกับความต้องการของนักเรียนในโรงเรียน
คุณผู้ชมคะช่วงท้ายนี้เราลองไปฟังกันนะคะว่าเด็กๆ เขาได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนบ้านน้องแขมแห่งนี้ค่ะผมได้เรียนรู้หลักการประชาธิปไตยการที่ผมได้มาเป็นประธานสหกรณ์ของโรงเรียนเพราะสมาชิกทุกคนได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกผมมาหนูได้เรียนรู้เรื่องการทำบัญชีรายรับรายจ่ายได้เรียนรู้การทำงานของผู้ใหญ่ทำให้หนูมีความรับผิดชอบมากขึ้นคุณผู้ชมคะด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและน้ำพระทัยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงห่วงใยต่อเด็กๆในถิ่นทุรกันดารเด็กๆ เหล่านี้จึงได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเองสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีความศรัทธาในอุดมการณ์หลักการสหกรณ์ที่เชื่อว่าการพึ่งพาตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะนำไปสู่การกินดีอยู่ดีและมีสันติสุขในสังคมค่ะวันนี้หมดเวลาของช่วงสหกรณ์ไทยใต้ร่มพระบารมีแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับจากมหาอุทกภัยที่เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดที่ผ่านมานะครับได้สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลทั้งในแง่เศรษฐกิจและก็สังคมคิดเป็นมูลค่านับแสนล้านบาทครับกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับที่ยืนหยัดอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยทุกคนนะครับเนื่องจากเห็นได้จากหลายโครงการที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นโครงการสหกรณ์เอื้ออาทรช่วยผู้ประสบภัยหรือแม้แต่โครงการหนุนสหกรณ์ให้เร่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองเพื่อกระจายสู่สมาชิกและเป็นการฟื้นฟูอาชีพให้กับผู้ประสบภัยด้วยนะครับซึ่งโครงการต่างๆเหล่านี้จะมีประโยชน์ในแง่มุมไหนบ้างผมอยากให้ท่านผู้ชมไปฟังคำตอบชัดๆนะครับจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์จากในช่วงนี้ครับคุยกันยามเช้ากับชาวสหกรณ์ผู้ชมที่เคารพครับที่ช่วงที่เดือน2เดือนที่ผ่านมานั้นเราประสบอุทกภัยค่อนข้างรุนแรงไล่ตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่มีปัญหาตั้งแต่ภาคเหนือหรือก่อนหน้านั้นในภาคใต้และภาคกลางบางส่วนรวมทั้งพื้นที่ในจังหวัดภาคอีสานปีนี้ผมเองเพิ่งเดินทางกลับจากจังหวัดในภาคอีสานพบว่าหลายจังหวัดนะครับกลายเป็นว่าประสบผลดีในการเกษตรข้าวมีการเก็บเกี่ยวมีการนำไปจำนำเข้าโครงการรัฐบาลมีการไปเยี่ยมพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัดพบว่าปีนี้ได้ข้าวคุณภาพดีนะครับก็ถือว่าแสดงความยินดีกับพี่น้องสมาชิกสหกรณ์เหล่านั้นด้วยแต่ยังมีกลุ่มนะครับที่ยังอยู่ระหว่างฟื้นฟูหลังที่น้ำลดลงไปแล้วจากอุทกภัยที่เพิ่งเกิดในบางพื้นที่สามารถที่จะเริ่มลงมือปลูกได้แล้วแต่บางพื้นที่น้ำยังท่วมขังในทุ่งอยู่จำเป็นต้องรออีกสักระยะหนึ่งแต่ก็ตามนะครับเพื่อการทำการเกษตรที่ดีถูกต้องแล้วก็เกิดประโยชน์จริงๆนะครับก็คงต้องมีการปรับปรุงการใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพจุดที่ผมไปเยี่ยมเยียนมานะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็ดีบุรีรัมย์ก็ดีนะครับที่มีการปลูกข้าวหอมมะลิมีการปรับเปลี่ยนพันธุ์ข้าวทุก2ปีซึ่งหลักนี้เนี่ยพี่น้องสมาชิกพี่น้องเกษตรกรได้รับทราบได้รู้และเข้าใจว่าหากจะได้ข้าวที่มีคุณภาพเนี่ยคนต้องปฏิบัติอย่างไรวันนี้ผมไปเยี่ยมนั้นออกมาได้สูงสุดมากเลยได้ถึง45เพราะฉะนั้นราคาที่ได้รับก็จะค่อนข้างสูงสิ่งเจือปนก็น้อยนะครับน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเครื่องชี้วัดนะครับว่าถ้าเริ่มต้นดีรู้จักการปรับใช้พื้นที่ให้เหมาะสมรู้จักการเลือกพันธุ์ชนิดพันธุ์พืชที่จะไปปลูกให้เหมาะสมเพราะฉะนั้นพี่น้องสมาชิกสหกรณ์โดยยิ่งสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตรซึ่งขณะนี้กำลังรวบรวมที่จะจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ข้าวหรือพันธุ์พืชอื่นๆก็ตามก็คงจะต้องเลือกสรรดูแลในกระบวนการสหกรณ์ก็เช่นเดียวกันนะครับเราได้มีความพยายามที่จะส่งเสริมการใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดีเมล็ดถั่วเหลืองพันธุ์ดีโดยจัดทำเป็นโครงการพิเศษขึ้นมาเพื่อจะให้ดูแลว่าสมาชิกสหกรณ์ใดที่มีความสามารถที่จะจัดการได้แล้วก็ดำเนินการในลักษณะเป็นในเชิงธุรกิจได้ในการจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชมาใช้ไม่ว่าพันธุ์ข้าวพันธุ์ถั่วเหลืองก็ตามนะครับซึ่งหลักและวิธีการตั้งแต่เริ่มต้นนะครับวิธีการพัฒนาพันธุ์วิธีการพัฒนาวิธีการปลูกเลือกพื้นที่ปลูกให้เหมาะสมหลังจากเก็บเกี่ยวมาแล้วก็มีกระบวนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์หรือดำเนินการเพื่อให้เกิดลักษณะที่นำไปใช้เป็นพันธุ์พืชได้สิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยกรมได้ดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอน
การให้ความรู้ความเข้าใจหลักและวิธีการปฏิบัติจะนำไปสู่ผลสำเร็จการดำเนินการท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ภายในโรงเรียนถิ่นธุรกันดาร นะครับและที่ผมถืออยู่ในมือขณะ นี้เป็นหนังสือแผนการสอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียนตชดนะครับในนี้ก็มีการบรรจุเนื้อหาไว้มากมายทั้งหลักการสหกรณ์วิธีการแนวคิดเรื่องของสหกรณ์ทั้งหมดที่เด็กๆสามารถนำไปใช้ได้และ วันนี้ครับในรายการของเราช่วงนี้ก็จะพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเด็กและงานสหกรณ์นั่นเองนะครับผมนัดท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ไว้ที่นี่แล้วนะครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับขออนุญาตนั่งครับเชิญครับท่านรองจิตรกรครับวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะคุยเรื่องที่ถือว่าสำคัญแล้วก็จะเป็นการปลูกฝังสิ่งดีๆให้กับอนาคตของชาติโดยเฉพาะเรื่องของงานสหกรณ์นะฮะอยากให้ท่านรองเล่าให้เราฟังหน่อยครับเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ภายในโรงเรียนถิ่นธุรกันดารครับผมอยากจะกราบเรียนกับท่านผู้ชมดังนี้นะครับ ว่าเมื่อนะครับวันที่30พฤษภาคม2534นะครับสมเด็จพระเทพรัตน์ได้มีรับสั่งนะครับกับท่านอธิบดีกรมตำรวจในสมัยนั้นนะครับบอกว่าให้จัดกิจกรรมกับสหกรณ์นะครับในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหลังจากนั้นนะครับอีก8วันนะครับสมเด็จพระเทพรัตน์นะครับมีรับสั่งนะครับกับท่านอธิบดีกรมเสริมสหกรณ์ในสมัยนั้นคือท่านเสงี่ยมมาหมื่นไวให้จัดการส่งเสริมความรู้นะครับด้านสกอร์นะครับให้กับเด็กๆและเยาวชนนะครับในโรงเรียนนะครับให้แพร่หลายหลังจากนั้นนะครับกรมส่งเสริมสกอร์ก็ร่วมกับกรมตำรวจในสมัยนั้นนะครับจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนนะครับเรื่องสกอร์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับแล้วก็ผมอยากจะเรียนกับท่านทั้งหลายว่าเมื่อนะครับเรารับทำนะครับร่วมกับกรมตำรวจจัดการเรียนการสอนเรื่องวิชาสกอร์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแล้วนะครับเราจะต้องรับผิดชอบนะครับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับโรงเรียนอีก4แห่งนะครับในความรับผิดชอบนะครับของโครงการพัฒนาเด็กในถิ่นธุรกันดารนะครับที่สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับจำนวน165โรงเรียนนะครับโรงเรียนสังกัดสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับคือโรงเรียนพระปิยธรรมนะครับอีก42โรงเรียนนะครับสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนนะครับคือโรงเรียนปอนอนี่อีก24แห่งนะครับแล้วก็โรงเรียนในกรุงเทพมหานครนี่26โรงเรียนนะครับแล้วก็โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก8โรงเรียนนะครับสมเด็จพระเทพรัตน์นะครับท่านทรงให้หลักนะครับในการที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งหลายนะครับโดยใช้หลัก4ประการนะครับประการแรกท่านบอกว่าต้องใช้โรงเรียนนะครับเป็นศูนย์รวมเพราะว่าโรงเรียนนะครับเป็นที่เด็กนะครับเขาอยู่ในโรงเรียนอยู่แล้วนะครับเราได้สามารถที่จะเข้าถึงเด็กได้ง่ายนะครับแล้วก็จำนวนทั้งหมดนะครับอันที่สองนะครับโรงเรียนนะครับท่านบอกว่ามีผู้รู้อยู่แล้วครับก็คือมีครูครับหลักที่สามนะครับหลักการมีส่วนร่วมนะครับท่านบอกว่าจะต้องให้คนอื่นๆนะครับเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับเด็กแล้วครูแล้วกรมเสริมสกอร์แล้วนะครับผู้ปกครองต้องเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับท่านบอกว่าต้องใช้ทรัพยากรร่วมกันตัวนี้นะครับเป็นเรื่องประหยัดและเป็นเรื่องที่สำคัญท่านบอกว่าโรงเรียนมีอยู่แล้วครูมีอยู่แล้วพ่อแม่ผู้ปกครองมีอยู่แล้วนะครับส่วนต่างๆนะครับส่วนราชการต่างๆที่จะไปทำก็ให้ไปอยู่ในที่เดียวกันทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็คือเป็นแนวคิดหลักๆที่พระองค์ท่านได้พระราชทานเอาไว้นะฮะซึ่งตรงนี้นะฮะคือถ้าดูตั้งแต่จุดเริ่มต้นมานะฮะมาถึงวันนี้เนี่ยมีการดำเนินการมานานแค่ไหนแล้วครับท่านรองและเริ่มต้นจากที่ไหนเป็นที่แรกครับที่แรกนะครับที่อำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534นะครับและกรมเสริมสกอร์นะครับเมื่อได้รับกระแสรับสั่งมานะครับก็ดำเนินการมาตั้งแต่ปีนั้นนะครับปี34ปี34นะครับแล้วก็โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับท่านสมัยนั้นนะครับก็ประมาณ150
3โรงนะครับทุกวันนี้เพิ่มมาเป็น179โรงแล้วก็หลังจากนั้นนะครับมันจะเพิ่มมาเรื่อยๆครับสมเด็จพระเทพรัตน์นะครับเคยมีรับสั่งกับอธิบดีกรมสรรพากรบอกว่าให้ไปช่วยทั้งหมดนะครับทั้งประเทศไทยแต่สิ่งเหล่านี้นะครับกรมสรรพากรนะครับเรามีข้าราชการน้อยเราก็ไม่สามารถที่จะทำได้นะครับเราก็ต้องสร้างกลยุทธ์ขึ้นมาโดยมีแผนกลยุทธ์นะครับเกี่ยวกับการเผยแพร่นะครับกิจกรรมสกอร์ในโรงเรียนสิ่งที่สำคัญนะครับเราก็จะใช้นอมินีนะครับของกรมส่งเสริมสกอร์นะครับโดยเราจะอบรมครูนะครับให้กับโรงเรียนต่างๆนี่ 5,000 แห่งครับโอ้คือแทนที่จะใช้บุคลากรจากกรมแต่เพียงอย่างเดียวก็จะมีการจัดฝึกอบรมให้กับครูครับให้ช่วยกระจายความรู้อีกทางนึงครับผมครับเพราะฉะนั้นผ่านมา20ปีนะครับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสำหรับการส่งเสริมกิจกรรมสกอร์ภายในโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารเนี่ยประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนครับถ้าตามระบบนะครับเราจะมี2ระบบนะครับเรียนรู้นะครับสอนปฏิบัติให้ได้ครับยกตัวอย่างนะครับในโรงเรียนตชด.นะครับตอนแรกๆนะครับจะเป็นเด็กนะครับป.1 ป.2 ป.3 ป.4 นะครับเด็กเหล่านี้นะครับจะเรียนรู้เรื่องสกอร์เพียงอย่างเดียวพอไปป.5 นะครับเข้าปฏิบัติการปฏิบัติเรื่องสกอร์นะครับครั้งแรกนะครับมีตั้งแต่นะครับเริ่มต้นจากว่าเราประชุมกรรมการก่อนที่จะทำอะไรประชุมกันก่อนนะครับอยู่ร่วมกันนะครับตัดสินใจร่วมกันตกลงว่าจะทำอะไรก็แบ่งกรรมการนะครับไปทำเสร็จนะครับก็มีการจดบันทึกว่าทำอะไรแล้วเสร็จแล้วก็มีการประเมินผลนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้ถ้ามีปัญหาอุปสรรคนะครับก็เอามานำเสนอในที่ประชุมกรรมการแล้วก็แก้ไขปัญหากันต่อนะครับในอนาคตท่านรองได้มีการวางตรงนี้ไว้ยังไงบ้างสำหรับโครงการตรงนี้ว่าควรจะต้องมีการขยายไปถึงณจุดตรงไหนครับปัจจุบันนะครับที่เรารับผิดชอบที่ผมได้กล่าวตั้งแต่ตอนต้นนะครับอย่างโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการนะครับเรารับผิดชอบอยู่165แห่งนะครับแต่ที่จริงโรงเรียนเขามีเป็นหมื่นๆนะครับและทีนี้เราก็ต้องขยายนะครับกับผมบอกว่ากรมสรรพากรเราก็มีกลยุทธ์นะครับก็คือมีแผนกลยุทธ์หลักของกรมสรรพากรนะครับที่จะพัฒนานะครับครูผู้สอนวิชาสากลซึ่งตรงนี้ครับเราจะตั้งงบมาแล้วเราก็20ปีนะครับผมอยากจะเรียนกับท่านว่าเราทำได้นะครับประมาณ 5,000 คนนะครับแล้วก็ครอบคลุมโรงเรียนให้ประมาณ 5,000 แห่งนะครับแล้วก็โครงการเหล่านี้นะครับเราก็จะขยายต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ได้รับความร่วมมือนะครับเป็นอย่างดีจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับเราไปประสานงานกันโดยตรงนะครับแล้วก็อบรมครูประโยชน์ที่เด็กๆจะได้รับตรงนี้ทางกลุ่มเนี่ยได้มองเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างครับสำหรับการเข้าไปส่งเสริมกิจกรรมงานสหกรณ์ภายในโรงเรียนครับสมเด็จพระเทพรัตน์นะครับมีพระดำรัสนะครับที่ศาลาดุสิตอะไรเมื่อปีพ.ศ. 2536นะครับครับท่านบอกว่าท่านมุ่งมั่นนะครับที่จะส่งเสริมนะครับการเรียนรู้นะครับแล้วก็การจัดการกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนนะครับและท่านบอกว่าคนเหล่านี้นะครับท่านอยากจะให้ทุกคนนะครับเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันนะครับเรียนรู้หลักสหกรณ์เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันนะครับแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วต่อไปนะครับโตขึ้นมาเขาจะได้ไปเป็นสมาชิกสกอร์ที่มีคุณภาพครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ท่านรองจิตกรก็พูดสรุปได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับว่าการปลูกฝังแนวคิดวิธีการหลักการอุดมการณ์ของสากลให้กับเด็กๆเยาวชนรุ่นใหม่นั้นที่ถือว่าเป็นอนาคตของชาติถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะไม่เพียงแต่เฉพาะงานสากลที่เข้าไปเกี่ยวข้องเท่านั้นยังมีการสอดแทรกหลักการอื่นๆเข้าไปด้วยนั่นก็คือเรื่องของระบอบประชาธิปไตยนั่นเองนะครับตรงนี้นี่เองครับที่จะช่วยเป็นการวางรากฐานอนาคตของประเทศให้มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพเข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคตนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณท่านรองจิตกรมากท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมสากลนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราตรงนี้ให้กำลังใจอยากจะเห็นทั่วประเทศเด็กๆมีโอกาสได้เรียนเกี่ยวกับงานสากลมากๆขอบคุณท่านมากครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสาระดีๆในรายการของเรายังไม่จบแต่เพียงช่วงนี้นะครับไปต่อกันเลยครับในช่วงของเรื่องเล่าชาวสากลครับช่วงเรื่องเล่าชาวสหกรณ์วันนี้ได้มีโอกาสไปร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานและตลาดฟาร์เมอร์มาร์เก็ตของสหกรณ์การเกษตรลำพระเพิงจำกัดจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันศุกร์ที่9ธันวาคม2554ค่ะสำหรับงานในวันนั้นนะคะมีท่านสมชายชาญนรงค์กุลอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เกียรติเดินทางไปเป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตรให้แก่สมาชิกและเจ้าหน้าที่สหกรณ์จำนวน35รายที่บริจาคเงินสมทบสร้างอาคารสำนักงานค่ะอาคารสำนักงานแห่งนี้นะคะเป็นอาคาร3ชั้นใช้งบประมาณในการก่อสร้าง8ล้านบาทเริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนมีนาคม2553แล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน2554อาคารชั้นที่1ประกอบด้วยพื้นที่ให้บริการสมาชิกและบุคคลภายนอก
ห้องประธานห้องผู้จัดการและห้องรับรองค่ะชั้นที่2ประกอบด้วยสถาบันการเรียนรู้ห้องประชุมผู้บริหารและชั้นที่3เป็นห้องประชุมใหญ่ความจุ300คนค่ะซึ่งเปิดให้บริการแก่บุคคลภายนอกด้วยนะคะเพื่อเป็นการใช้ประโยชน์ในตัวอาคารสำนักงานให้คุ้มค่าที่สุดค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ยังได้เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือในการสร้างตลาด Farmer Market จากสหกรณ์การเกษตรอิวาเตะฮานามากิจำนวน 100,000 เยนให้กับสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิงจำกัดเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสหกรณ์ในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นนำไปสู่การเชื่อมโยงธุรกิจของทั้งสองสหกรณ์ต่อไปค่ะวันนี้ถือเป็นโอกาสดีและเป็นเรื่องที่ดีมากเลยที่ทางสหกรณ์นั้นได้มีการพัฒนามีวัฒนาการก้าวหน้ามามีทุนดำเนินการมากกว่า175ล้านบาทผมถือว่าเป็นองค์กรของภาคประชาชนที่ประสบสำเร็จอย่างยิ่งภายใต้การบริหารด้วยหลักการสหกรณ์การที่ทางสหกรณ์เองมีสำนักงานที่มีความมั่นคงมีความสง่างามเป็นที่เชื่อมั่นในระบบที่จะดำเนินการในกิจการสหกรณ์นั้นเนี่ยจะทำให้การบริหารงานการจัดการของกิจการของสหกรณ์ได้ก้าวหน้าเจริญเติบโตอย่างมั่นคงการเปิดสำนักงานนั้นก็เป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งนะครับที่แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์แห่งนี้ได้มีการพัฒนาการมีการวิวัฒนาการมาเป็นลำดับตั้งแต่เริ่มต้นเป็นกลุ่มเล็กๆพัฒนาการมาเป็นลำดับจนถ้ามีสำนักงานขึ้นระดับหนึ่งวันนี้เนี่ยมีสำนักงานที่ทันสมัยสามารถให้บริการกับสมาชิกไม่ว่ากิจการทางด้านสินเชื่อก็ดีกิจการให้บริการให้รับฝากหรือแม้ธุรกิจรวบรวมการหาปัจจัยการผลิตสิ่งต่างเหล่านี้นะครับจะเป็นเครื่องบ่งบอกให้กับกิจการสหกรณ์ว่าความก้าวหน้านั้นจะเข้ามาสู่กับพี่น้องสมาชิกสหกรณ์การเกษตรลำพะเพิงนอกเหนือจากการเปิดสำนักงานแล้ววันนี้สหกรณ์การเกษตรลำพะเพิงยังได้มีการเปิดกิจการเขาเรียก Farmer Market นะครับเพื่อที่จะนำหน้าที่ในการเป็นจุดศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคเพื่อเกิดการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าที่เราผลิตนะครับขออนุญาตที่จะนำเป็นตัวอย่างเช่นสายทอดสู่พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศครับมีโอกาสมาเยี่ยมชมนะครับที่อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาครับคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของช่วงเรื่องเล่าชาวสหกรณ์แล้วนะคะสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกอย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะคะวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะมาถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วนะครับช่วงนี้ผมมีไปรษณียบัตรจากท่านผู้ชมทางบ้านส่งความเห็นเข้ามายังรายการนะครับท่านแรกครับคุณธีรศักดิ์แซ่งโง่จากบางพัดกรุงเทพนี่เองนะครับเขียนมาบอกว่ารายการของเรานะครับดูแล้วได้สาระได้ความรู้และได้ประโยชน์นะครับก็บอกว่าก็จะติดตามรายการของเราตลอดไปนะครับขอบคุณมากๆครับอีกท่านหนึ่งคุณณศินีพงทวีมาจากอำเภอเมืองสมุทรสงครามนะครับเขียนมาบอกว่ารายการของเรามีสาระและมีประโยชน์แต่ว่ามาเช้าเกินไปนะครับแต่ว่าอย่างนี้ต้องบอกว่าเวลาของเรานะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็จะมาพบกับท่านผู้ชมตีห้านะครับทุกวันอังคารเป็นประจำทุกสัปดาห์ทางช่อง11แห่งนี้นะครับส่วนทั้งสองท่านนี้นะครับก็จะได้รับเสื้อจากทางรายการส่งไปให้ถึงที่บ้านท่านอื่นๆครับก็สามารถส่งความเห็นคำแนะนำติชมเข้ามาได้นะครับตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอแล้วก็ที่เว็บไซต์ของเรา cpd.go.th ซึ่งทุกความเห็นทุกข้อมูลนะครับก็จะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนที่จะพัฒนารายการให้ดียิ่งๆขึ้นไปครับและหลังจากสัปดาห์นี้นะครับเราพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเด็กกันไปแล้วสัปดาห์หน้ายังมีวันสำคัญอีกวันหนึ่งครับก็คือวันครูซึ่งครูก็เปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองนะครับที่คอยอบรมพร่ำสอนสิ่งดีๆให้กับลูกศิษย์และแน่นอนก็ต้องเกี่ยวข้องกับงานสหกรณ์เหมือนกันครับจะเป็นโครงการที่ชื่อว่าโครงการสร้างครูผู้สอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียนและชุมชนเพราะฉะนั้นเรื่องราวแบบนี้พลาดไม่ได้นะครับติดตามได้ในรายการของเราสัปดาห์หน้าเราจะเจอกันนะครับวันอังคารตีห้าทางช่อง11ส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสหกรณ์ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาผลประโยชน์ให้เท่าเทียมยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณธรรมนำทางดังแสงเทียนสังคมไม่เสี่ยงท้องถิ่นไม่ยากจนสหกรณ์มีความสามัคคีคิดดีทำดีเพื่อวันนี้ประเทศไทยด้วยสมองและสองมือคนไทยรวมพลังพัฒนาชาติไทยสู่ความยิ่งใหญ่ประเทศไทยจงเจริญ